สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเบิร์ดเอ็นนะครับและเพื่อนๆกำลังอยู่ในเกม Max Play Party in the Crop คุณคือลิซ่าพาร์ซูเนโรไหมขอโทษนะฉันชื่อว่าโมนาเซ็กซ์ฉันเป็นตัวที่ไร้การเช่นเดียวกับลิซ่าทุกอย่างนั้นมันจบลงไปแล้วเธอก็คือแฝดปีศาจที่อาจจะทำร้ายใครด้วยปืนกระบอกนั้นของคุณก็คือลิซ่านั้นเป็นหญิงสาวที่ตกทุกข์ได้ยากนะฉันคือโปรเฟสชั่นอลมืออาชีพและฉันก็จะจัดการคุณแน่นอนโมนาฉันสามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณได้นะคุณไม่กลัวเหรอคุณรู้ไหมว่าเจ้าแจ็คไม่ใช่คนร้ายที่แท้จริงเรากำลังตามล่าแองเจโลปาซิเนโลกันอยู่และนั่นก็คือคนที่ฆ่าเพื่อนของคุณอเล็กซ์เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเหรอใช่ฉันมีข้อมูลอยู่คุณแม็กซ์คุณชอบวิสกี้ไหมฉันเป็นคนง่ายๆปรับได้ที่คุณไม่พยายามหลอกให้ฉันกินวิสกี้นั่นคุณก็คือนางฟ้าจริงนะโอ้เธอนี่เสียงหวานน้ำพึ่งที่ไหลลงมาฝันร้ายนั้นยังคงเดิมมันทั้งรุนแรงและเคลื่อนไหวในความมืดมีเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของฆาตกรที่ก้องในหูของฉันปริศนาที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและแน่นอนบางที่ที่นี้เด็กทารกกำลังร้องไห้อยู่และแน่นอนนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่เปลี่ยนเกมนี้ให้เป็นเกมที่น่าสยองขวัญมากขึ้นเลยทีเดียวไอ้พวกของตัวน้าไอ้พาร์ทนี้เนี่ยผมเกลียดเหมือนกันนะครับที่ต้องวนหาในเขาวงกตมีเสียงเด็กร้องไห้แล้วก็เสียงภรรยาของเราหลอนเลยนะเนี่ยฉากนี้และนี่ก็คือดินแดนที่ทำให้เราเนี่ยขนสู้ซ่าแน่นอนว่าโอ้แม็กไม่รู้ไปเรื่อยๆนะครับแต่เรายึดถือหลักก็คือขวาร้ายซ้ายดีและก็ตรงนี้คือฝันร้ายเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทางขวา ออกแบบนี้จริงเหรอก็ใช่สิเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปตามทางไปเรื่อยๆโอ้กว่าจะเดินนะครับไหนล่ะทางขวาในด่านนี้ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกสนานในการเพิ่มความงงในการเดินของกฎนี้สยองนะครับพาร์ทนี้จากพาร์ทที่แล้วนี่เราจัดการเจ้าลูเรโร่ไปบ้าดีเดือดโอเคเดินไปเรื่อยๆนะครับโอเคถึงแล้วเธอน่าจะรู้นะว่าคนที่นอนข้างๆคุณน่ะมันคือศพของเจ้าปาลิโน่ใช่ไม่รู้เสียงใครนะครับเช็คดูสิมีอะไรเช็คที่รูปหน่อยสิมันเป็นรูปภาพที่เก่าๆที่เต็มไปด้วยความสุขในช่วงเวลาเก่าๆและฉันก็รู้สึกว่าฉันยังรักก็สรุปก็คือเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำเก่าๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพี่แม็กไม่น่าดื่มวิสกี้เลยงานเข้าตลอดพี่แม็กเล่าเคยได้ยินไหมจนเครียดกินเหล้าแต่นี่จนเครียดแล้วก็งานเข้าอีกฉันกับอเล็กซ์เนี่ยมีช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์เป็นสหายนักต่อสู้อาชญากรรมที่เก่งที่สุดเราทำงานทั้ง NYPD DEA เป็นผู้ชายที่ใจดีและฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อเขาแต่ตอนนี้ไม่ได้มีโอกาสนั้นอีกต่อไปเสียดายนะครับที่ว่าคุณอเล็กเนี่ยไม่ได้อยู่ได้เสียไปตั้งแต่พาร์ท 2พาร์ท 3นู่นแหละครับพาร์ทนี้มันฟินจริงๆเลยมันควินที่ไหนจังหวะนี้โอ้โหไม้ปะหน้าแบบนี้ไปต่อไปนะจ๊ะมีเสียงกลมเพลงเด็กน่ารักแต่ตรงนี้มันน่ารักที่ไหนล่ะมหาชั้นสี่ใช่ใช่คุณชอบหนังสือการ์ตูนไหมคำตอบคือไม่ครับจังหวะนี้เดินโคตรยากเลยตรงเนี้ยโอ้ยตรงนี้มันควินสุดเลยควินแบบไม่ได้แบบยกกันบังสองยกกันบังสามไอ้ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับโดดเข้าไป
มีทั้งเด็กร้องไห้เสียงร้องไห้ของเด็กของลูกของเรากับเสียงเมียของเราอีกโอ้โหกดดังนี่ยอมรับว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เปลี่ยนเกม XP ใครเป็นเกมสยองขวัญเลยใช่มันไอ้ตอนที่ผมอัดตรงนี้ผมบอกตรงๆว่ามือสั่นๆอยู่นี่ต้องเซฟตลอดทางนะครับเดินต่อไปนะครับเออนั่นไหนเรียบร้อยเป็นไงล่ะเดินไม่ระวังก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะด่านี้มันควินสุดๆไปเลยใช่มันควินมากควินจนไม่รู้จะไปทางไหนดีใกล้ถึงแล้วสินะเฮ้ยเกือบตกเลยไประวังหน่อยสิอย่าเป็นคนซุกซนเออบอกเพิ่มเติมนิดนึงนะควีนเนี่ยเป็นภาษาใต้นะครับมันมาจากคำว่าฟินฟินฟอร์ฟันไอ้นี่ควีนคอวอแล้วก็อย่าเอาตัวอักษรอื่นมาเพิ่มเติมหลังคอวอแล้วกันเดี๋ยวมันจะออกเป็นอย่างอื่นสีแดงช่ำเลยนี่ไม่บอกนะเนี่ยว่าเราอยู่ในฝันร้ายเนี่ยนึกว่าอยู่ในคนละเกมแบบแม็กเฟย์เลยนะเนี่ยโอเคฉันจะยิงพวกมันให้เต็มลูกระเบิดพวกมันให้เป็นชิ้นเล็กๆและมันก็จะหายมาลายสิ้นมีการคู่แต่ไม่รู้เสียงใครนะครับไดอารี่ของมิเชลวันทำงานพัฒนาที่สำนักงานอัยการของเขตไดอารี่ของเธอได้เปิดเผยรายละเอียดต่างๆในวันนี้ซึ่งลายมือของเธอนั้นเต็มไปด้วยความสวยงามและเอกสารของเธอเกี่ยวข้องกับวาฮาร่านี่มันคืออะไรกันมันไม่ใช่ตำนานของนอร์สเหรอหรือมันเป็นเกี่ยวกับของไวกิ้งนั่นนะแต่แน่นอนว่าฉันก็พยายามจะบอกแม็กซ์ในเรื่องนี้แต่ฉันก็ไม่มีโอกาสจากนี้ฉันก็จะหาเวลาให้เธอเสมอมันเป็นคำสัญญาที่ว่างเปล่าแม็กไม่โกรธไม่นะแม็กทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษทีแม็กเรายิงใครกันอยู่นะไอ้ฆาตกรคุณฆ่าเธอมันไม่มีอะไรอย่างนั้นหรอกที่เกิดขึ้นบนโลกแห่งความเป็นจริงนี่และขอบคุณมากครับสำหรับด่านที่ทำให้เราควินได้ขนาดนี้สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพาร์ทนี้มันดูหลอนๆยังไงก็ไม่รู้นะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะเล่นเกมไม่สนุกก็อย่าหัวร้อนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยหนาว